สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลา Peace Talk ค่ะกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ค่ะหลังจาก15 กันยายนเป็นต้นไปย้ำอีกครั้งนะคะช่วงเวลานี้จะเป็นรายการเลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะสำหรับวันเสาร์และอาทิตย์นะคะก็จะเป็นรายการทิศทางประเทศไทยได้ฟังการวิเคราะห์วิจารณ์รวมถึงหลักการทางวิชาการแบบแน่นๆเนื้อๆเลยนะคะกับอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ 12:45 น.ที่ผ่านมาค่ะก็มีข่าวการแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการจับกุมค่ะคุณผู้ชม5ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวกฤษสุดาหรือว่าเปิ้ลนั่นเองซึ่งขณะนี้ก็อยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังมีการเดินสายไปพบไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นไรท์วอชหรือว่าบุคคลต่างๆในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆต่างชาตินั่นเองก็ปรากฏว่ามีการโยงเข้ามาแล้ว5คนนี้ค่ะก็มีการเชื่อมโยงว่าเป็นชายชุดดำด้วยวันนี้ได้มีการแถลงข่าวออกมาถึงการจับกุมนะคะมีผังภาพมีรูปภาพมีอาวุธปืนนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะสนทนาประเด็นนี้กันแล้วถ้ามีเวลาเหลือนะคะอย่างที่บอกเมื่อวานก็ตั้งไว้หลายประเด็นแต่เวลาแหมดูเหมือนจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจะได้สนทนาในประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆด้วยแต่ในช่วงแรกตอนนี้ขอเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดนะคะกับการแถลงผลการดำเนินการจับกลุ่ม5ผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กร่มเกล้ายุวธรรมสนทนาประเด็นนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นรองผบตรโชว์ผลงานนะคะได้ออกมาแถลงค่ะผลการจับกลุ่ม5ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมแล้วก็บอกว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงนางสาวกฤษสุดาด้วยหรือว่าคุณเปิ้ลนั่นเองค่ะอาจารย์คะแล้วก็มีการโชว์แผนภาพแล้วก็อาวุธสงครามที่ใช้เบื้องต้นอาจารย์มองคดีนี้ที่วันนี้มีการออกมาแถลงข่าวว่าเปรียบอะไรบ้างเชื่อมโยงชายชุดดำด้วยนะคะก็มีน่าสนใจ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือความพยายามที่จะพูดถึงคนเสื้อแดงในลักษณะที่ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ใช่เป็นการชุมนุมโดยสงบค่ะเป็นการชุมนุมที่มีขบวนการต่อสู้ด้วยอาวุธจึงเป็นการก่อการร้ายนะคะนั่นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็ความจริงในนี้มันก็ยังแตกได้เป็นหลายประเด็นก็คือว่าก็มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ปี53ค่ะมาจนถึงปี57ก็มาสู่ประเด็นที่2ที่พูดถึงเปิ้ลคุณเปิ้ลนะคะใช่ค่ะก็คือแสดงให้เห็นว่าคล้ายๆกับต้องการจะโชว์ว่าคนแสดงเนี่ยตั้งแต่ปี53นะทำให้ฐานที่เสียชีวิตนะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงปี57ล้วนเป็นพวกขบวนการที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็เชื่อมโยงแล้วโยงมาถึงคุณกฤษดาตั้งแต่ปี53เพราะว่าคุณปี53อ่ะจำว่าคุณเปิ้ลน่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่เพราะว่าอาจารย์เท่าที่เห็นที่คุณเปิ้ลเข้ามาช่วยคนในเรือนจำมันก็คือหลังเหตุการณ์ปี53มาตอนหลังๆแล้วด้วยไม่ใช่ตอนแรกๆนะคะไม่ใช่ตอนแรกๆนั้นก็น่าจะเป็นปีปลายปี54หรืออย่างไรที่คุณเปิ้ลเนี่ยเพิ่งเข้ามาแต่ว่าก็พยายามจะโยงเพราะนั้นในปัญหาคุณเปิ้ลเนี่ยเนื่องจากเท่าที่ทราบเนี่ยมีการเดินสายเดินสายหรือไปพบกับทาง Human Rights Watch ทาง UN นะคะจะเป็นประเด็นนี้ใช่หรือไม่ที่ต้องการจะคล้ายๆกับว่าเป็นการ discredit นะว่าเนี่ยคนที่ไปพูดนะว่าถูกกระทำนะมีการถูกกระทำโดยมิชอบในระหว่างมีการจับกลุ่มเนี่ยที่ไปฟ้องร้องเนี่ยที่แท้เป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ด้วยอาวุธประมาณนั้นเพราะนั้นก็เรียกว่าก็ออกมาพูดเนี่ยมันก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนกเปิ้ลนะคะแล้วรวมทั้งคนเสื้อแดงทั้งหมดด้วยนะเพราะนั้นมันก็จะมี2ประเด็นใหญ่ทีนี้ในที่นี้เนี่ยนะถ้าเราดูอันนี้มีการพูดถึงว่าผลการจับกุมคน5คนใช่ไหมคะค่ะ5คน5คนด้วยกันนะคะก็อยู่กันในหลายภูมิภาคเหมือนกันนะคะนายกิติศักดิ์หรือว่าอ้วนสุ่มศรีอายุ45ปีคนนี้เนี่ยเป็นคนกรุงเทพค่ะ
คุณปรีชาหรือว่าไก่เตี้ยอยู่เย็นคนนี้อายุ24ปีอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นายรณฤทธิ์หรือว่าณสุริชาอายุ33ปีคนนี้ก็อยู่อุบลราชธานีนะคะคุณชำนาญหรือว่าเล็กภาคีฉายอายุ45ปีคนนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพมหานครมีผู้หญิงด้วยนะคะนางปุณิกาหรือว่าออนอายุ39ปีก็อยู่กรุงเทพเช่นเดียวกันเขาบอกว่าผู้ต้องหาในที่ถูกออกหมายจับมี7คนค่ะอาจารย์คะจับกุมได้แล้วนี่คือ5คนเขาบอกอีก2คนเนี่ยกำลังหลบหนีอยู่ชื่อนายธนัดเดชเอกอภิวัตรหรือว่าไก่รถตู้อายุ39ปีคนนี้เนี่ยอยู่หลัก4กรุงเทพอีก1คนก็คือนายวัฒนโชคหรือว่าโบ๊จีนปุ้ยอายุ23ปีค่ะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เขาบอกว่าขออนุญาตต่อยนิดนึงนะอาจารย์คะพลตำรวจเอกสมยศเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับนางสาวกฤษดาคุณเสนหรือว่าเปิ้ลนักกิจกรรมแสดงที่ถูกศาลออกหมายจับไปก่อนหน้านี้กรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาอาวุธสงครามให้กับผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธสงครามยิงใส่สถานที่ต่างๆก่อนหน้านี้โดยพบหลักฐานสลิปการโอนเงินจำนวนมากให้ผู้ต้องหาเหล่านี้ในบ้านของนางสาวกฤษดาค่ะก็คือว่าอย่างนี้นะเราไม่ได้ถ้าในกรณีที่เป็นการจับกุมโดยมีพยานหลักฐานอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้ไปจะไม่ได้ไปเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือก้าวล่วงนะคะคือขอให้มันเป็นพยานหลักฐานจริงค่ะไม่ใช่เป็นข้อสันนิษฐานอย่างที่เราบอกแล้วว่ามันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือมองว่าเป็นขบวนการชายชุดดำของนปช.ค่ะแล้วประเด็นที่สองก็เชื่อมโยงกับกฤษดาคำถามคือมันตั้งนานนะเหตุใดจึงมาเชื่อมโยงถ้าดูตามนี้อันนี้เราขออภัยนะคะคือก็ตามที่คำให้สัมภาษณ์ก็อ้างว่ามีการเชื่อมโยงในลักษณะที่เรียกว่ามีการโอนเงินจำนวนมากซึ่งเราไม่รู้โอนอย่างไรแล้วถ้าเราสังเกตเราจะพบว่าเขาอยู่กันคนละทิศค่ะอยู่กันคนละทิศหลายเท่าที่อาจารย์ทราบเนี่ยคุณเปิ้ลเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลพวกกาดเก่าๆเพราะฉะนั้นอันนี้รายละเอียดจริงๆอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่ทราบค่ะแต่ว่าการมีหลักฐานการโอนเงินอย่างเดียวนะมีหลักฐานการโอนเงินอย่างเดียวค่ะแล้วจะไปบอกว่านะจะไปบอกว่าโอนเงินอย่างเดียวแล้วบอกว่าพวกนี้เป็นพวกชายชุดดำเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ค่ะคือมันต้องมีหลักฐานว่าอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ก็พยายามมีภาพที่เอามาโชว์เป็นอาวุธปืนนะคะค่ะเป็นอาวุธปืนแล้วอาวุธปืนทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็ขอแจ้งว่าในปี53นั้นน่ะการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตด้วยอาก้าเลยค่ะไม่มีเลยคือตรงหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ที่พันเอกร่มเกล้าเสียชีวิตนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจากการชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนโดยสารเนี่ยพบหลักฐานชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตด้วย M27 ะนะคะ M27 คือเป็นระเบิดมือนะคะระเบิดมือแล้วจะต้องขว้างในระยะกระชั้นชิดนะมันไม่ใช่มีการใช้อาวุธปืนอาก้าแต่ประการใดแล้วในนี้มีการพูดถึงว่ามีรถตู้สวนมาแล้วรถตู้อ่ะที่มันขับไปขับมาเนี่ยคุณจะรู้ได้ไงว่ารถตู้คันนั้นเป็นของชายชุดดำค่ะหรือคุณพบว่ามีการยิงปืนมาจากรถตู้ซึ่งเท่าที่อาจารย์ติดตามนะคะติดตามคดีและการไต่สวนมาทั้งหมดไม่มีประจักษ์พยานสักรายเลยค่ะว่ามีชายชุดดำยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเพียงแต่มีคำให้การว่ามีรถตู้วิ่งแล้วก็เห็นทหารแล้วรถกระจกรถลงแล้วด่าค่ะแล้วถามว่าแค่นี้จะเอามาคุณจะไปบอกว่าเขาเป็นชายชุดดำแล้วเขามายิงได้ไหมเพียงพอหรือไม่เนี่ยไม่แล้วก็มีภาพที่ในนี้นะฮะมีภาพหนึ่งที่แบบมี
มีโชว์มีปืนว่าแล้วไม่รู้ไปตัดต่อมาจากไหนค่ะไอ้ภาพตัวนี้มันก็ที่สี่แยกข้อหัวค่ะดูเหมือนจะเป็นภาพเก่าที่เราเคยที่สี่แยกข้อหัวซึ่งมันเป็นภาพที่เป็นการตัดต่อชัดเจนนะเพราะนั้นไอ้วาทกรรมชายชุดดำเนี่ยก็เลยถูกนำมาเชื่อมโยงค่ะกับคุณกฤษดาอยากจะเตือนมายังทางตำรวจนะว่าความยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะตำรวจเนี่ยเป็นกระบวนการขั้นต้นตั้งต้นเลยของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดในการตั้งข้อหาและการจับกุมรวมทั้งการสืบสวนสอบสวนทำคดีคดีเหล่านี้มีมายาวนานแล้วผ่านการชันสูตรพลิกศพผ่านการไต่สวนศาลที่ไต่สวนเนี่ยทั้งหมด10กว่าคดีของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นการไต่สวนที่เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ1ผู้เสียชีวิตไม่มีใครมีอาวุธค่ะ2ไม่มีคนในบริเวณนั้นที่เป็นชายชุดดำค่ะหรือชุดอะไรก็ตามที่มีอาวุธชัดเจนค่ะปราศจากข้อสงสัยแล้วรวมทั้งศาลยังบอกด้วยซ้ำอีกว่าชัดเจนว่าอาวุธมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นนายทหารชื่ออะไรชื่ออะไรค่ะระบุไม่ได้เพียงแต่ว่าอีกฝั่งนึงไม่มีอาวุธแล้วก็ไม่มีชายชุดดำรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นที่หน้าสตรีวิทย์สี่แยกข้อหัวหรือจนกระทั่งมาที่ตรงรางรถไฟฟ้าที่วัดปทุมค่ะ BTS ไต่สวนไปหมดแล้วแล้วยังมีเหลืออีกจำนวนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะขอร้องมายังตำรวจว่าก็ไหนคุณบอกว่าจะปรองดองนะเพราะฉะนั้นการตั้งข้อหาประชาชนนะคุณจะต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นชนวนสาเหตุของการไม่ปรองดองหรือเปล่านะไม่มีหลักฐานไม่มีประจักษ์พยานใดๆแถมยังมีประวัติศาสตร์ของการที่มีการไต่สวนสอบสวนมีคดีชัดเจนเนี่ยนะแล้วอยู่ๆคุณมาบอกคนเหล่านี้สารภาพอันนี้พูดตรงๆนะทนายจำนวนทนายเนี่ยได้แจ้งมาจำนวนหนึ่งว่าผู้ต้องหาที่ขณะนี้ที่ถูกจับเนี่ยที่พวกกลุ่มทนายเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างทำคดีเนี่ยก็มีปัญหากับในการที่ถูกบังคับให้ยอมรับสารภาพนะก็อันนี้เราจะไม่กล่าวหานะเราจะไม่พูดชัดเจนเราเพียงแต่บอกว่าก็เราก็ได้ยินมาอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อได้ยินมาเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ที่เรื่องของทนายกับผู้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาจะพิสูจน์ตัวเองสำหรับเราก็เป็นการเตือนว่าขอให้ท่านระมัดระวังนะในการตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยกับประชาชนเราเรื่องราวเหล่านี้เรามีมากมายและหลักฐานอยู่ที่ศาลและอยู่ที่สำนวนไม่ใช่พูดลอยๆค่ะแต่สำหรับคนเหล่านี้เนี่ยนะจะให้การว่าอย่างไรขอให้ท่านว่าไปตามเนื้อผ้าแล้วก็ตามความเป็นจริงเพราะว่าถ้าแม้นมีการบังคับให้รับสารภาพความจริงมันก็ต้องปรากฏแล้วก็สำหรับคุณกฤษดานั้นเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปปกป้องเธอเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตว่านะเอ๊ะพอเธอไปที่สหประชาชาติเรื่องพวกนี้ก็ถูกออกมาแล้วคำถามว่าปัญหาการโอนเงินให้ถ้ามีเพียงแค่นี้ค่ะถ้ามีเพียงแค่นี้ที่เป็นหลักฐานมีการโอนเงินให้เงินโอนไปเนี่ยเอาไปทำอะไรทำไมจะต้องไปซื้ออาวุธล่ะใช่ค่ะโอนไปซื้ออะไรก็ได้เช่นเขาอาจจะเอาไปสร้างบ้านค่ะเอาไปช่วยพ่อแม่เอาไปจัดงานศพให้กับคนอื่นหรือเอาไปแบ่งจ่ายเช่นคนอยู่ภาคเหนือมีคนลำบากค่ะคนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ไปช่วยจ่ายก็ได้สมมติถ้ามันเป็นตัวเลขก้อนใหญ่นะเพราะนั้นแนนก็คิดว่าก็ขอร้องกันนะค่ะขอร้องกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดแตกแยกนะค่ะขอร้องกันว่าเอาจริงๆอ่ะดีที่สุดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นข้อสันนิษฐานที่จะทำให้เป็นชนวนปัญหาอย่าเลยนะเพราะว่าสมัยนี้โฆษณาไม่ได้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งแต่ปี53ความเป็นจริงเนี่ยมันปรากฏชัดเจนละพอดีนันมีบทสัมภาษณ์นะคะของนายแพทย์สลักธรรมที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับไทยอีนิวส์ตั้งแต่ปี56ค่ะถึงการชันสูตรพลิกศพ
ทหารเนี่ยที่โดนมีการโดนทำร้ายร่างกายในวันนั้นนะคะซึ่งนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการค่ะก็ได้เขียนรายงานนะคะว่าได้เข้าไปร่วมชันสูตรผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์10เมษายนนะคะยกเว้นกรณีพันเอกร่มเกล้าที่ได้นำไปชาปนกิจก่อนแล้วจึงได้ชันสูตรศพทหารชั้นประทวนที่อยู่กับพลเอกร่มเกล้าตอนเสียชีวิตค่ะซึ่งสรุปว่าศพทหารที่เสียชีวิตนั้นตายจากสะเก็ดระเบิดที่เป็นโลหะรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นแผ่นที่แตกออกมาด้วยความเร็วสูงพุ่งทะลุเข้าไปในสมองถ้าถามความเห็นของผมทหารที่เสียชีวิตนั้นน่าจะเสียชีวิตจากระเบิดมือมากกว่า M79 เพราะว่ากระสุนขนาด40มิลลิเมตรที่ใช้กับ M79 หรือว่า M203 ส่วนมากเป็นกระสุนที่มีอำนาจการทำลายจากตัวแรงระเบิดเองมากกว่ายกเว้นจะใช้หัวกระสุนชนิดคล้ายปืนลูกซองซึ่งจะทำให้ลูกปลายออกมาเป็นลูกกลมในขณะที่ระเบิดมือชนิดทำลายบุคคลจะใช้การแตกสะเก็ดเพื่อให้สะเก็ดระเบิดพุ่งตามแรงระเบิดไปทำลายบุคคลจากการชันสูตรพบว่าทหารที่เสียชีวิตนั้นไม่ได้เสียชีวิตจากตัวแรงระเบิดเองแต่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดสะเก็ดระเบิดที่พบในศีรษะทหารที่เสียชีวิตมีลักษณะเป็นแผ่นแบบที่แตกออกมาจากผิวการระเบิดมือชนิดแตกสะเก็ดไม่ใช่หัวปลายในกระสุน M79 แบบพิเศษอันนี้เป็นตอนที่เขาพูดไว้ก่อนแต่หลังจากนั้นพอคดีนะในศาลก็ชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่อาก้าเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยเขาสร้างวาทกรรมเรื่องของชายชุดดำแล้วก็มีภาพคนถืออาก้าเดินย่องๆแล้วก็มีภาพการยิงของอาก้าที่เป็นไฟวาบออกมาดังนั้นเนี่ยเวลาต้องขออภัยนะเขาพูดจริงอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขียนในหนังสือที่แจกอ่ะและรวมทั้งการให้สัมภาษณ์รวมทั้งฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยก็คือมุ่งเน้นไปว่ามีขบวนการชายชุดดำที่มีการใช้อาวุธอาก้านะในการยิงและทำให้ทหารเสียชีวิตคือพูดไปเลยแต่ว่าความเป็นจริงมันก็เป็นดังที่เราได้อธิบายว่าบัดนี้มันเป็นที่ชัดเจนนะเป็นที่ชัดเจนเพราะว่าผู้ที่ชันสูตรคณะชันสูตรนั้นเนี่ยถ้าเขียนบอกว่าเดี๋ยวนึกว่ามีแต่นายแพทย์สลักธรรมตอนนั้นนายแพทย์สลักธรรมยังเรียนไม่จบไปเป็นพยานในการบันทึกนะคะเข้าร่วมแต่ว่าจริงๆมันเป็นคณะแพทย์มาจากทุกโรงพยาบาลคือตอนปี53เนี่ยทางนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ฉลาดเขาก็กลัวว่ามันเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาเขาจึงต้องให้มีคณะแพทย์จากหลายที่มาร่วมด้วยมาร่วมด้วยแล้วก็ให้หมอจากที่พักเพื่อไทยก็มีคุณหมอชนน่านคุณหมอที่ขอนแก่นนะคะหลายคนเดี๋ยวขออภัยเดี๋ยวเขาโกรธนะเนี่ยเรียกชื่อไม่ทันนะก็คือมี 2-3 คนนะแล้วรวมทั้งหมอสลักธรรมเข้าไปบันทึกนะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ใช่แพทย์ชุดเดียวจะมีมาจากมังกุฎมาจากสิริราชมาจากโรงพยาบาลตำรวจมาจากหลายที่ค่ะแล้วคณะใหญ่ต้องเซ็นเหมือนกันหมดเซ็นรับรองผลค่ะนะดังนั้นก็หมายความว่าอันนี้เป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้มันไม่เกี่ยวกับสีค่ะมันเป็นเรื่องของวิชาการทางการแพทย์ล้วนๆแล้วก็คนมาจากหลายที่และดังที่เราบอกมีแต่คุณหมอรุ่งอะไรนะไม่ใช่คุณหมอมีแต่นายพันเอกร่มเกล้าเท่านั้นซึ่งเราก็สงสัยที่คณะใหญ่ไม่ได้เข้าไปร่วมชันสูตรไม่ได้ชันสูตรนะเราก็สงสัยแล้วเวลาภรรยาเขาโมโหนะมาโกรธเราบอกก็คุณไปถามเขาสิถ้าอยากจะรู้นะก็คือผลการชันสูตรเฉพาะของพันเอกร่มเกล้าเพียงแต่ว่าเราสันนิษฐานว่าคนที่ยืนอยู่ติดกันน่ะเขาก็เสียชีวิตแบบเดียวกันด้วยสะเก็ดระเบิดที่พูดอย่างนี้นะคะก็สันนิษฐานเอาว่าพันเอกร่มเกล้าน่าจะเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดเหมือนกับคนอื่นๆแต่ก็มีข่าวอีกแบบหนึ่งว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเราก็ตอบไปได้เพราะว่าคณะใหญ่ไม่ได้ชันสูตรนะเพราะนั้นเรื่องของวาทกรรมชายชุดดำเนี่ยวาทกรรมชายชุดดำเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ในช่วงนั้นนะการเสียชีวิตของคนเป็นจำนวนมากแล้วรวมทั้งทหารก็เสียชีวิต
มันอยู่ในเป็นความรับผิดชอบของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลปกติคนอื่นเขาก็ต้องอยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าผ่านไป2วันมันก็มีภาพชายชุดดำออกมาพอมีภาพชายชุดดำออกมามันก็เลยกลายเป็นอะไรสักอย่างซึ่งสร้างความชอบธรรมและเราก็เข้าใจทหารก็คงคิดไม่ถึงว่าจะมีความเสียหายขนาดนั้นนะแล้วเราก็คิดไม่ถึงอาจารย์อยากจะบอกว่าตอนนั้นเราอยู่ที่ราชประสงค์ส่วนหนึ่งอยู่ที่อนุสาวรีย์อยู่ที่ตรงบริเวณราชดำเนินอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ณัฐวุฒิเนี่ยไปตอนทุ่มกว่าแล้วทุ่มกว่าแล้วสำหรับเราการเสียชีวิตเราไม่เคยคิดเลยว่าทหารจะเสียชีวิตทำไมเพราะเราไม่มีอาวุธเราไม่มีการต่อสู้ในอาวุธคือทีนี้พอรู้ว่ามีคนเสียชีวิตเยอะเราเป็นฝ่ายขอบอกเขาเองว่าให้หยุดให้หยุดคำถามว่าถ้าเราเป็นขบวนการต่อสู้ในอาวุธแล้วทหารเสียชีวิตจำนวนหนึ่งบาดเจ็บจำนวนมากถ้าพูดตรงๆก็คือระดับกองพลเลยนะในทัศนะอาจารย์เพราะพันเอกวลิตซึ่งตอนนี้เป็นนายพลนะคะก็บาดเจ็บสาหัสแล้วพันเอกร่มเกล้าก็เสียชีวิตแล้วมีฐานบาดเจ็บต้อง 200-300 อ่ะมันก็เป็นอะไรอ่ะมันเป็นกองพลแล้วนะคือก็ต้องมีการติดอาวุธกันชัดเจนพอท่านี้ถ้าถามอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าถามอย่างนี้คือแล้วฝั่งเรามันไม่มีเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยที่บอกไปบอกว่าให้หยุดนะให้หยุดเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณจตุรนต้องขออภัยนะเราไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่เพื่อจะอธิบายว่าเราไม่ใช่ขบวนการต่อสู้ด้วยอาวุธเมื่อมีข่าวเราก็ชี้แจงแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับการต่อสู้อาวุธด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการฟื้นฝอยหาตะเข็บเพราะนั้นอยากให้กสทช.เข้าใจด้วยว่านี่เป็นความพยายามอธิบายเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะว่าเป็นเรื่องของชายชุดดำและการต่อสู้ด้วยอาวุธแล้วโยงมาถึงคุณกฤษดาเราต้องการจะบอกว่าไม่มีการต่อสู้ด้วยอาวุธของนปช.แต่ถ้าท่านมีหลักฐานในการที่จะไปจับใครก็ตามเช่นระเบิดที่โน่นที่นี่นะก็ท่านก็ทำไปเลยแต่ขออย่างเดียวว่าท่านอย่าเอามาเหมารวมแต่ท่านก็ต้องมีหลักฐานจริงเพราะว่ามีจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องเผาเช่นท่านในที่สุดเขาก็ติดคุกฟรีอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องยกฟ้องคำถามว่ามันบาปกรรมไหมตอนที่ตั้งเรื่องอย่างนั้นสำนึกในเรื่องเหล่านี้ไหมว่าแล้วมันทำให้เกิดปัญหาในประเทศนี้ภรรยาเขาครอบครัวเขาอยู่ข้างนอกเขาใช้ชีวิตยังไงบางคนหัวหน้าครอบครัวเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแต่จะขอชี้แจงเท่านั้นเองว่ามันไม่ใช่ขบวนการเสื้อแดงที่มีชายชุดดำค่ะแต่เราไม่ได้บอกว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะหาพยานหลักฐานเรายืนยันว่าเป็นการต่อสู้ที่แสดงเจตจำนงทางการเมืองอย่างเดียวโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็ถามว่ามีหรือไม่มีการชุมนุมของนปช.ก็มันก็มีระเบิดบ้างยิงกันบ้างแล้วที่ชัดๆที่ยิงกันน่ะเป็นยังไงเห็นหน้าเห็นตาด้วย ในปี57ก็ฝากไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะว่าคุณสมยศขอให้ระมัดระวังในการนำเสนอข่าวซึ่งจะทำให้เกิดการแตกแยกเนี่ยก็อย่างที่หลายๆท่านก็ได้พูดกันนะคะว่านโยบายหลักที่อยากจะทำในรัฐบาลชุดนี้ก็คือในเรื่องของการปรองดองเนี่ยนะคะลดความแตกแยกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะลดความแตกแยกได้ก็คือความยุติธรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อกับพี่ทอค่ะนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษนั่นเองค่ะช่วงที่2ค่ะเราจะมาจับตามองเกี่ยวกับในเรื่องการบริหารนะคะประเทศการพัฒนาประเทศค่ะภายใต้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะคะคุณผู้ชมพรุ่งนี้แล้วค่ะจะเป็นวันที่รัฐบาลนี้จะได้แถลงนโยบายนะคะต่อสนช.นั่นเองหลายๆคนก็รอดูกันอยู่ว่านโยบายจะเป็นอย่างไรเห็นว่านะคะท่านทางด้านของนายกประยุทธ์เองก็จะโชว์เดียวเลยนะคะแถลงด้วยตนเองนั่นเองแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยก็จะได้ติดตามกันทั้งประเทศละค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมรัฐบาลนะคะก็มีการตั้งครม.ตั้งตำแหน่งต่างๆขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะแถลงนโยบายแล้วนะคะที่รู้สึกว่าจะมี11ประการด้วยกันยังไม่รวมกับหลักการต่างๆคอนเซ็ปต์ต่างๆที่มีเอาไว้ทำจริงทำทันทีอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะข
คสช.เองก็ยังคงอยู่ค่ะถึงแม้ว่าจะมีการผ่องถ่ายอำนาจกันไปในบางส่วนเนี่ยนะคะคสช.ก็ยังมีโรดแมป3ระยะที่กำหนดเอามาไว้ก่อนหน้านี้แล้วทีนี้ค่ะอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินหรือการดูแลประเทศในขณะนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่หน่วยงานไหนมากกว่ากันหรือทั้งรัฐบาลและคสช.จะทำงานร่วมกันอย่างไรคู่ขนานกันอย่างไรแบ่งหน้าที่กันอย่างไรน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะสนทนาประเด็นนี้กันต่อนะคะกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสนนั่นเองค่ะอาจารย์คะรัฐบาลมีขึ้นมาแล้วเรียบร้อยใช่ถ้ามีภาพน่าจะมีภาพของรัฐบาลคือเขาวันนั้นเขามีการประชุมก็ใส่ชุดสวยงามใช่ไหมคะเป็นชุดไทยค่ะชุดไทยพระราชทานสีฟ้านะคะวันที่มีการประชุมครม.นัดแรกไม่ทราบว่ามีภาพหรือเปล่าถ้ามีก็ขึ้นมาได้รับชมกันก็มีการนะก็ไม่ว่าจะเป็นวันนั้นก็มีการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยขึ้นไปสักการะเท้ามหาพรหมเป็นชุดไทยผ้าไทยนะคะทรงพระราชทานสีฟ้าไม่ได้ใส่คนเดียวนะคะใส่สีฟ้ากันหลายท่านแล้วก็มีสีอื่นๆด้วยไม่ใช่ใส่คนเดียวค่ะแต่ใส่ทั้งคณะใส่ทั้งคณะเลยใส่ทั้งคณะแปลว่ามีเป้าหมายอันนี้ใส่ชุดเสื้อผ้าไทยอันนี้เป็นเป้าหมายที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ชี้ให้เห็นลองทายสิลองทายอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์อย่าลืมคุณค่า12ประการที่เมื่อวานนึกออกไหมคะว่าแสดงออกในการปฏิบัติไงแสดงออกในการปฏิบัติแสดงถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ความเป็นไทยแหมพอพูดถึงเรื่องการแต่งกายเพื่อนึกสะท้อนถึงความอนุรักษ์การเป็นไทยนึกถึงไปยุคมาลานำไทยอะไรตอนนั้นเนี่ยนะคะอันนั้นใส่หมวกให้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเรายอมรับอันนั้นอันนั้นอันนั้นจะไปอีกแบบนึงแต่นี้ใส่ชุดแต่อันนี้นี่ก็คือมันก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าก็เป็นเจตนาเราแปลว่าเรามองเห็นเจตนามองเห็นเจตนาว่าในนี้เนี่ยบ่งชี้ถึงการพยายามจะอนุรักษ์ความเป็นไทยนะฮะความจริงแต่สำหรับอาจารย์นะค่ะอาจารย์ก็เป็นอนุรักษ์ยมนี่มันก็ออกลายไทยนิดหน่อยอาจารย์ก็มีเสื้อมีเสื้อไทยเยอะเยอะมากเอาผ้าไทยแล้วอาจารย์ก็เป็นคนชอบประวัติศาสตร์นะอนุรักษ์แต่ที่อาจารย์ไม่อนุรักษ์นิยมคือการเมืองแล้วก็เทคโนโลยีนะต้องก้าวหน้าหน่อยไม่อนุรักษ์นิยมแต่ว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่เราก็ต้องมีความเป็นเสรีนิยมในตัวคือเราก็อนุรักษ์ในบางเรื่องไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ใช่ในทุกเรื่องเอาล่ะนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ได้ไปเพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตเป็นเรื่องเล็กๆนะว่ามีการต่อไปนี้ก็จะเห็นครม.ในนี่เราเบิกเลิกเลยนะไม่ต้องอ้าปากสักคำหนึ่งท่านไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำเพียงแต่ท่านแต่งตัวกันทั้งคณะแบบนี้มันก็บอกอะไรละเนี่ยนี่ประการแรกนะคะแล้วก็มาถึงนโยบายนโยบายนะเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่พูดถึงคสช.ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าจากที่คำพูดของคุณวิษณุเมื่อวานแล้วมาดูความเป็นจริงนั้นก็คือว่าคสช.ยังดำรงอยู่แล้วก็มีรัฐบาลแต่ว่าคุณวิษณุก็พูดเองว่าบทบาทคสช.ก็จะน้อยไปจำได้ไหมคะที่เมื่อวานเราพูดก็อย่างเช่นการเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวอะไรแบบนี้ก็ทีนี้เราก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่ามีหลายคนว่าจะเป็นรัฐบาลเรียกคสช.ไปรายงานหรือคสช.เรียกรัฐบาลไปรายงานพูดง่ายๆว่าใครใหญ่กว่าใครนะแต่อาจารย์คิดนะว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์อยู่ที่คสช.แต่เผอิญหัวหน้าคสช.กับนายกเป็นคนเดียวกันสมมติอย่างรับอาหารรอบก่อนสมมติถ้าสนธิบุญรัตน์กรินทร์ยังรักษาอำนาจเอาไว้ตอนนั้นเขาเรียกคออะไรตอนนั้นคอจนปวดหัวเลยอาจารย์จำไม่ได้แล้วตัวอักษรย่อเยอะมากเนี่ยนะก็สมมติแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่มีคือคณะรัฐประหารสลายไปเลยคณะรัฐประหารสลายไปเลยแล้วก็เหลือแต่นายกแปลว่าจบไงแปลว่าจบแต่ว่าครั้งนี้อันนี้เป็นภาพเห็นไหมคะสวยงามนะแต่ก็ในครม.มีผู้หญิงด้วยยังไม่เห็นหนึ่งคนผู้หญิงแต่งชุดผ้าไทยอาจารย์ก็กำลังดูอยู่ว่าจะใส่ไทยแบบไหนอยากเห็นเหมือนกันค่ะถ้ามีภาพท่านซึ่งไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้หญิง1คน
แต่ว่าเผอิญเขามาจากบริษัทที่ทำธุรกิจนะคะก็กำลังดูว่าเธอจะใส่ไทยประยุกต์แบบไหนนั่นแหละนะก็คงจะไม่ถึงกับเป็นนุ่งชุดยาวมั้งก็คงไม่น่าแต่ว่าอันนี้นี่เต็มยศเลยนะนี่เต็มยศอันนี้ของผู้ชายเนี่ยเต็มยศแต่ผู้ชายก็ยังเหลืออย่างเดียวคือที่อาจารย์เห็นเต็มยศอีกอย่างคือผูกผ้าจะมีผูกผ้าผูกผ้าที่เอวอันนี้คงไม่ถึงกับผูกผ้าอาจจะแบบถ้าเป็นการประชุมใหญ่จริงๆอาจจะมีผูกผ้าหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะแบบผูกผ้าแล้วก็มันก็อาจจะมันก็ไปเหมือนผ้าขม้าเคียนพุงไปอีกแบบนึงเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นส.ส.ช่วงหาเสียงโอเคทีนี้การกระทำมันบ่งบอกนะการแต่งตัวนี่ก็บ่งบอกว่ามีจิตจำนงต้องการอนุรักษ์นะวัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยนะเพราะนั้นก็แสดงออกแบบนี้นะคือความเป็นไทยเน้นความเป็นไทยถ้าคสช.กับอันนี้เมื่อกี้เรากำลังเปรียบกันถ้าเมื่อก่อนนั้นก็คือยุบรัฐประหารรอบที่แล้วค่ะยุบไปเลยทีนี้เขาก็คงมีบทเรียนว่าพออุตสาหกรรมรัฐประหารเหนื่อยกับตายพอหลังจากนั้นเนี่ยหมดเลยอำนาจเสียของหมดอำนาจเลยพอหมดอำนาจเลยก็คือความจริงนายกก็มาจากคือทีมเดียวกันคณะยึดอำนาจนั่นแหละแต่ว่าเป็นนายกไปไม่ได้การรับผ่านเที่ยวนี้เก็บบทเรียนหมดละก็เป็นนายกเองทีนี้ถามว่าใครใหญ่กว่าเพราะเอิญหัวหน้าได้เป็นคนเดียวกันมันเลยไม่มีปัญหาค่ะก็คือเวลาทำงานมันมีอยู่นิดเดียวว่าจะเป็นประยุทธ์จันทโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเรียกประยุทธ์จันทโอชาในฐานะหัวหน้าคสช.รายงานหรือประยุทธ์จันทโอชาในฐานะหัวหน้าคสช.เรียกประยุทธ์จันทโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมารายงานนะก็ไม่มีปัญหาเพราะเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปแบบนะถ้าเราไปดูเหมือนกับที่ไทยรัฐเขาได้นำเสนอเขาบอกว่าคสช.เนี่ยเหมือนโพลิตบูโรเหมือนโพลิตบูโรคือองค์รัฐาธิปัตย์อาจารย์เห็นด้วยอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคณะรัฐประหารความเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อยู่ที่เขาใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนะใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนะถ้าตามนี้พอถืออาวุธอยู่แล้วคุมอยู่ดังนั้นในทัศนะอาจารย์เนี่ยคสช.เป็นผู้ทำให้เกิดคณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาตให้มีครม.ชุดนี้นะความหมายคือถ้าคสช.ไม่อนุญาตก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กำเนิดกันขึ้นมาเพราะเป็นผู้รับสนองค่ะแม้จะส่งไปให้ประธานสนช.เป็นผู้รับสนองแต่ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้คสช.เพราะนั้นใหญ่ที่สุดก็ต้องคสช.ใหญ่ที่สุดเพราะนั้นประยุทธ์จันทโอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ควรจะเป็นผู้เรียกประยุทธ์จันทโอชาในฐานะนายกไปได้ไงค่ะแต่ว่าถ้าพูดตามของอาจารย์วิษณุนั่นก็คือหมายความว่าคสช.จะลดบทบาทลงก็ดูความมั่นคงนะเป็นหลักแต่อาจารย์ว่าอาจารย์วิษณุอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ทำไมอะคะอาจารย์ในทัศนะอาจารย์ก็ถือว่าคสช.ใหญ่ที่สุดไงเพราะฉะนั้นถ้าครม.ถ้าครม.นี้หรือรัฐมนตรีหรือข้าราชการเนี่ยทำอะไรที่คสช.เห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องค่ะคนจัดการเนี่ยสมมตินะสมมติว่าท่านประยุทธ์ท่านในฐานะนายกท่านเกรงใจครม.ค่ะบางอย่างท่านก็ไม่อยากจะพูดแต่เสร็จแล้วในนามคสช.บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความคิดของอาจารย์นะอาจจะไม่ตรงกันกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไปตามเนื้อผ้าก็เขาเป็นองค์รัฐาธิปัตย์อ่ะเขาก็ต้องใหญ่ที่สุดสิถูกไหมเขาก็สามารถสั่งการอะไรก็ได้ดังนั้นครม.จะทำอะไรก็ต้องทำไปตามที่คสช.วางรถแมพทั้งรถแมพทีนึงไหมคะค่านิยมก็คสช.วางไว้ก่อนแล้วใช่ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าแม้นว่าเขาบอกแล้วว่าตามนโยบายค่านิยม12ประการเขาก็วางไว้คุณก็ต้องทำตามนี้เห็นไหมก็นี่ไงต้องแต่งชุดไทยละถูกไหม อย่างน้อยแต่งตัวชุดไทยแล้วสมมติรัฐมนตรีบางคนบอกผมใส่แล้วมันไม่ขึ้น อยากจะใส่เสื้อนอกได้ไหมคะทำได้ไหมไม่ได้มันจะได้ยังไงก็ผิดหลักก็ค่านิยมก็เขียนเอาไว้ประมาณอย่างนั้นก็เข้าใจเป็นที่เข้าใจกันว่าไม่น่าจะเห็นดีด้วยคสช.ไม่น่าจะเห็นดีด้วยนะ
ก็อยากให้ไปทางเดียวกันอันนี้เราก็หมายความว่าเรามองตามข่าวเรามองตามข่าวแล้วก็มองตามสถานการณ์ว่าคสช.น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมเพราะนั้นครม.นั้นที่อาจารย์วิษณุบอกว่าคสช.ไม่ต้องทำอะไรแน่นอนนี่เป็นผู้ปฏิบัติคือในฐานะผู้บริหารแต่ต้องบริหารไปตามหลักการจำได้ไหมนะมีทั้งบริหารราชการแผ่นดินมีภาระหน้าที่เรื่องการปฏิรูปใช่ไหมคะเมื่อวานที่เราพูดกันและรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่ของประชาชนนะมันหมายความว่ามันไม่ใช่มีแต่หน้าที่บริหารราชการอีกอันคือความปรองดองสามภาระหน้าที่เพราะนั้นสามภาระหน้าที่แปลว่าคสช.จะคุมสามภาระหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินในฐานะครม.คุณทำให้ดีปฏิรูปอ่ะคุณทำให้ดีค่ะนะการปองดองคุณทำให้ดีนะเพราะนั้นอาจารย์มองไม่เหมือนกับอาจารย์วิษณุค่ะมองว่านี่แหละใหญ่ที่สุดคือคสช.แต่ผู้ปฏิบัติในการบริหารนี่ก็คือคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้ปฏิบัติในทางปฏิรูปนั้นก็เป็นสภาปฏิรูปค่ะสภานะสภาปฏิรูปแล้วก็การปองดองแล้วทั้งหมดนี้ขึ้นกับคสช.ขึ้นกับคสช.ที่คสช.ยังไม่ได้เพราะนั้นครม.ควรจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะมันไม่น่าจะเป็นแบบที่อาจารย์วิษณุพูดนะแต่ว่าอาจารย์วิษณุอาจจะพูดถูกในตรงที่ว่าถ้ามีหลายตำแหน่งกินเงินเดือนได้ที่เดียว คือรัฐธรรมนูญชุดนี้อนุญาตให้ข้าราชการมีตำแหน่งหลายตำแหน่งทางการเมืองก็ได้ค่ะแต่ว่าอาจจะถูกตรงที่ว่ารับเงินเดือนตำแหน่งเดียวแต่เงินประจำตำแหน่งได้เยอะได้หมดเลยทุกตำแหน่งซึ่งเรื่องที่ว่าทุกครั้งที่ทำรัฐประหารแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยยุคสลิปเป็นต้นมาเนี่ยนะก็จะเกิดแบบนี้ก็คือทหารจะมีตำแหน่งหลายตำแหน่งเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้นะเป็นอธิการบดีด้วยนะเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยด้วยจอมพลถนอมนะกับจอมพลประภาสจอมพลถนอมเนี่ยอยู่มหาลัยธรรมศาสตร์ประภาสเป็นอธิการบดีจุฬาตลกไหมเป็นเรื่องที่ขบขันมากจอมพลป.ก็เคยคือเมื่อก่อนมีตำแหน่งผู้ประสาทการของท่านอาจารย์ปรีดีแต่นี้พอจอมพลป.มาบอกไม่ต้องมีละตำแหน่งผู้ประสาทการแกก็เป็นอธิการบดีเลยแล้วพอเวลาสอบอาจารย์ได้จำได้ว่ามีผู้ใหญ่เล่าให้ฟังเวลาธรรมศาสตร์สอบคือธรรมศาสตร์ตอนนั้นมันเป็นนักเรียนที่มาจากแต่ละที่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่เปิดประจำใช่ค่ะนะเป็นตลาดวิชาเป็นตลาดวิชาแต่เวลาสอบเนี่ยแค่เลี้ยงโอเลี้ยงแจกโอเลี้ยงแจกโอเลี้ยงให้นักศึกษาธรรมศาสตร์นั่นน่ะคือในอาจารย์ก็ว่าไปแจกยังไงอ๋อเป็นก็เป็นอธิการบดีไงหมายความว่าสมมติคุณมานั่งตั้งโต๊ะสอบก็จะมีโอเลี้ยงมาแจกให้ทุกคนแจกทำไมคะประชานิยมอะคะไม่ก็ไม่รู้แล้วก็เอาใจนักศึกษาธรรมศาสตร์อะนะเห็นไหมแล้วก็มีเรื่องราวแต่หมายความว่าเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยหมายความว่าตำแหน่งนะมีหลายตำแหน่งกระทั่งเป็นอธิการบดียังเป็นได้เลยนะยังเป็นได้ก็ยุคนี้ก็เป็นอธิการบดีก็เป็นได้เป็นครม.เป็นรัฐมนตรีได้อันนั้นเรื่องไม่โดนเรื่องปี๊บนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่เราก็ว่าไปเป็นไล่เป็นทีละเรื่องว่าถ้าในการทำรัฐประหารนั้นเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นว่ามีทหารหรือมีภาคเอกชนเช่นธนาคารหรืออะไรต่างๆจะมีบทบาทมากสมัยก่อนเนี่ยธนาคารนะเขาจะรูปทหารเนี่ยไปแขวนเอาไว้เช่นรูปจอมพลป.รูปจอมพลถนอมรูปจอมพลประภาสเพราะพวกนี้จะเป็นที่ปรึกษาใหญ่หรือหุ้นลมหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะมีสัมพันธภาพธนาคารไทยมันจึงมีจำนวนน้อยไงลักษณะผูกขาดมายาวนานนี่ยกตัวอย่างบริษัทใหญ่ๆก็เหมือนกันถ้าไปในยุคปฏิวัติทำได้ประหารเนี่ยก็ต้องมีเอาทหารไปเป็นที่ปรึกษาก็จะเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นตำแหน่งไม่ได้มีแต่แค่ทางการเมืองหรอกทั้งภาคเอกชนก็มีมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์ผ่านมาเยอะไม่แปลกใจในประวัติศาสตร์ก็เป็นมาเยี่ยงนี้ไม่แปลกใจไม่แปลกใจนะไม่แปลกใจเพราะนั้นใครใหญ่กว่าใครอาจารย์ตอบแล้วนะอาจารย์ตอบแล้วว่าองค์คนที่เป็นรัฐาธิปัตย์นั้นต้องใหญ่สุดนะทีนี้มาดูนโยบายกลับมาดูนโยบาย11ข้อค่ะเศรษฐกิจการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปพูดได้ทั้งหมดหรอกเราอาจจะตั้งข้อสังเกตหรือข้อแนะนำนะค่ะนี่ไม่ใช่ข้อวิพากษ์นะทางต้องให้เข้าใจด้วยค่ะเป็นข้อแนะนำแล้วใน11ข้อเนี่ยนะคะก็หนูนันลองดูให้ท่านผู้ชมฟังว่าในส่วนข้อมีอะไรบ้างที่นันมีนี่จะเป็นย่อๆมาค่ะอาจารย์คะอ๋อใช่ปัญหาเศรษฐกิจก็มีข้อที่1ทั้งนั้นที่อาจารย์นะพอดีมันเปเปอร์ใหญ่เป็นเล่มนะเขาก็เลยไม่ได้เอาไปให้คงจะลืมไปข้อที่1ปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นนโยบายข้อที่1ค่ะข้อที่2รักษาความมั่นคงของรัฐะและการต่างประเทศข้อที่3การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐะข้อ4ศึกษาเรียนรู้ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแบบที่ใส่เสื้อน่ะเห็นไหมนะและอาจจะมีอื่นๆด้วยข้อ5การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน6การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะซึ่งเดี๋ยวเขาจะสามารถวิจารณ์ได้คือเขาไม่ได้พูดเขาใช้คำว่าเพิ่มศักยภาพแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบไหนนี่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะข้อ7ส่งเสริมบทบาทในประชาคมอาเซียนซึ่งจริงๆอาจารย์ว่าการต่างประเทศมันควรจะ1ข้อไปเลยอันนี้เข้าไปผนวกกับข้อ2ด้วยแล้วก็มาอยู่ต่างหากค่ะนะคือการต่างประเทศควรจะเป็นนโยบายต่างประเทศเลยนโยบายความมั่นคงก็นโยบายความมั่นคงอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะข้อ8พัฒนาส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมก็น่าสังเกตว่ามันก็ควรจะเป็นนโยบายด้านการศึกษาและงานวิจัยนะฮะข้อ9การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะไอ้คำว่ายั่งยืนเนี่ยความจริงอาจารย์ก็ชอบแต่บางทีก็เบื่อนะทำไมคะอาจารย์อะไรนะก็ยั่งยืน ยั่งยืนหมดเลยมันต้องมีว่างานด่วนงานแต่ความจริงเขาก็มีบ้างนะเขามีเป็นงานเฉพาะหน้าใช่เฉพาะหน้าไอ้ยั่งยืนเนี่ยมันก็สามระยะค่ะความจริงอันนี้อาจารย์ต้องขอสารภาพเป็นความไม่ชอบส่วนตัว คือมันเบื่อนะ พอพูดอะไรก็คำว่ายั่งยืนคือมันเป็นภาษาอย่างหนึ่ง ของพวกที่อนุรักษ์แบบไม่ดูอะไรเลยก็มีต้องอย่างยั่งยืนเอ้าแล้วตอนนี้จะตายกันหมดแล้วทำไงบางคนก็บอกก็นี่ไงก็เริ่มจากตรงนี้แล้วยั่งยืนไงอะไรแบบนี้ก็ยั่งยืนน่ะมันตายก่อนน่ะนะรอยั่งยืนเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้คนตายหมดแล้วเนี่ยนี่ยกตัวอย่างนะก็คืออันนี้ขออภัยนะเป็นปัญหาที่มันสั่งสมที่เจอคนคำนึงก็เถียงว่าต้องยั่งยืนยั่งยืนเอาแล้วเฉพาะหน้าเนี่ยคุณจะแก้ไหมนะข้อ10ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ11ปรับปรุงกระบวนกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของอาจารย์ข้อ11ควรจะเป็นข้อหนึ่งเนี่ยควรจะถอยหลังขึ้นไปเลยเป็นสิ่งแรกที่ควรจะทำก่อนกฎหมายยุติธรรมแล้วก็ส่งเสริมการเนี่ยปราบปรามทุจริตเนี่ยนะเอาเลยมาเป็นข้อ2อาจารย์ว่านะ11 19นี่ขึ้นไปเลยเป็นข้อเรียงจากล่างขึ้นบนแต่อาจารย์ก็เข้าใจที่เขาเสนอปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เข้าใจแต่ว่าอาจารย์จะพูดอย่างนึงนะก็คือว่าต้องระวัง มันเกิดปัญหาด้านกลับก็คือปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกับการที่อะไรอ่ะพูดตรงๆนะว่าไล่จับคนเนี่ยอาจารย์ว่าบางทีมันได้ผลตรงข้าม อันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอแนะก็คือว่าถ้าคุณปกป้องจริงถ้าคุณรักสถาบันจริงเนี่ยอย่าใช้เป็นเครื่องมือในการที่เอาสถาบันเนี่ยมาทำลายผู้ที่คิดต่างหรือผู้ที่ขัดแย้งในผลประโยชน์เราเห็นบางกรณีเนี่ยความขัดแย้งหรือครอบครัวยังมีการฟ้องร้องกันเลยนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องกระทำจริงเราก็เข้าใจเราก็เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่มันจะไม่ได้ผลแบบนี้นะ
พราะนั้นถ้าเขียนเนี่ยอยากให้เขียนให้รอบคอบและคนที่จะแนะนำอย่างดีคือใครไหมใครคะเอาอนุรักษ์นิยมคนที่ปกป้องสุดๆค่ะแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์สุดๆเช่นอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ส.ศิวรักษ์อนันต์ปัญญรชุนลองไปถามสองคนนี้ดูค่ะลองไปถามสองคนนี้ดูว่าถ้าจะปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ควรทำอย่างไรไม่ต้องมาถามพูดกับเสื้อแดงค่ะไม่ต้องมาพูดกับเสื้อแดงเพราะนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณทำไม่ถูก มันจะได้ผลตรงข้ามแล้วทางจิตวิทยานะทางจิตวิทยานี่เราเปรียบเหมือนสมมติผู้ชายผู้หญิงถ้าวันหนึ่งบอกว่ารักรักหนูนันเช้าก็รักหนูนันกลางวันก็รักเย็นก็รักกลางคืนก็รักเนี่ยแปลว่าผิดปกตินะอันนี้ทางจิตวิทยาใช่นะคะผิดปกติเพราะนั้นคนที่พูดตลอดเวลาเนี่ยสังเกตผู้ชายเจ้าชู้นั่นแหละโทรหาผู้หญิงบอกรัก3เวลานั่นแหละนั่นแหละถึงวันละ6รอบแต่แอบมีกิ๊กเฉยเลยคนที่พูดเนี่ยแอบมีกิ๊กเฉยเลยพูดอะไรมากเนี่ยนะ ไม่ใช่ทุกคนนะ แต่ว่าจำนวนมากทางจิตวิทยาเขาบอกว่าอย่างเช่นบางคนที่พูดเรื่องซื่อสัตย์มากนะ จริงๆแล้วโกงแล้วคุณจำไอ้ที่ว่าทำโรงเรียนสีขาวได้ไหมเดี๋ยวชื่ออะไรที่หนีไปป่านี้ยังจับไม่ได้เลยนั่นทำโรงเรียนสีขาวทำเขตสีขาวปลอดยาเสพติดนะคือมันตรงข้ามกันเลยอ่ะไอ้ที่รักมากเนี่ยไม่รู้กำลังมีอะไรอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นก็คือฝากเอาไว้นะในเชิงจิตวิทยาค่ะนะเพราะนั้นในข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากนะว่ามันต้องทำให้ถูกต้องต้องระมัดระวังเป้าหมายคือหมายความว่าคุณมีเป้าหมายปกป้องเชิดชูสถาบันแล้วกระบวนการล่ะวิธีการเหมือนเราบอกเราเป้าหมายประชาธิปไตยแล้วกระบวนการที่จะได้ประชาธิปไตยทำอย่างไรค่ะนะทำอย่างไรคุณใช้วิธีการกระบวนการทางประชาธิปไตยหรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นการใช้วิธีการกระบวนการทางเผด็จการแล้วมันจะได้เป้าหมายประชาธิปไตยอย่างไรนะอันนี้เป็นความคิดเห็นนะเพราะนั้นในทำนองเดียวกันก็เหมือนกันต้องสนใจว่าถ้าเป้าหมายก็คือปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยต้องสนใจว่าในการกระทำนั้นจะทำให้ได้บรรลุเป้าหมายหรือยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นะอันนี้พูดด้วยความจริงใจเลยนะคะส่วนข้อที่อยากจะพูดในวันนี้เพราะเข้าใจว่าเวลาเราคงมีไม่พอค่ะคือข้อสุดท้ายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมค่ะเท่าที่อาจารย์ดูที่เขาเขียนนะการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยดูแล้วเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยดีค่ะยึดหลักนิติธรรมมีกฎหมายเป็นใหญ่แต่ว่านิติธรรมไม่ใช่กฎหมายเป็นใหญ่นะมันต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมคือกฎหมายเป็นใหญ่แต่ต้องเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดแค่ว่ากฎหมายเป็นใหญ่เนี่ยไม่พอนะอันนี้ฝากนะการพูดถึงความต้องการประชาชนสอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยน้ำหนักยังน้อยไปค่ะน้ำหนักยังน้อยไปแต่พูดถึงมาตรฐานหลักสากลทันสมัยเป็นธรรมเนี่ยนะเพราะนั้นตัวนี้เป็นการเกริ่นเท่านั้นแต่ในข้อหนึ่งเนี่ยจะปรับปรุงกฎหมายหลักของประเทศที่ล้าสมัยนะไม่เป็นธรรมรวมทั้งการจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐคือทั้งหมดนี้ยังเป็นที่น่าสงสัยค่ะแต่เพราะนั้นก็จะฝากว่าตอนนี้ไม่มีเวลาค่ะก็คือข้อ5กับข้อ1ก็สำคัญค่ะก็ฝากด้วยว่าในทางความเห็นของเราเราคิดว่าสำคัญและน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในนี้อาจจะสั้นไปอาจจะสั้นไปและไม่ได้ตรงเป้าเพราะว่าปัญหาของประเทศเราก็คือปัญหาความยุติธรรมนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีประเด็นเร่งด่วนอะไรเข้ามาอาจจะได้สนทนากันต่อในรายละเอียดนะคะเพราะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ทางด้านรัฐมนตรีของประยุทธ์1เนี่ยนะคะครม.แล้วก็ตัวนายกเองก็จะมีการแถลงนโยบายต่อสนช.ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการพิสท็อกหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะขอบพระคุณค่ะ